ลุงแป๊บนึงลุงเฮ้ยดูมันกูถ่ายไปแล้วไม่ต้องกลัวมีน้องกูไหมเนี่ยมีโอไหมเนี่ยโอเครถดิรถมึงรถมาเฉียวกันไม่รู้มันพยายามหิดมาด้วยลุงมันพวกตีกันมาจากไหนอ่ะมีใครเป็นไรไหมอ่ะปีโน่มึงใครเป็นยังวะเป็นไรไหมโอ้ยไปตีกันตรงนู้นอีกเหรอโอ้ยอะไรวะน่ะโทรศัพท์ใครอ่ะรถใครอ่ะไปเต้นตุ๊กตุ๊กโอ้ยเนี่ยขนลุกอ่ะคนมองกันเต็มเลยร้านตอนนั้นตาเลยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยกูจะได้แดกไว้ต้องตามอ่ะไอ้เหี้ยแล้วอันนี้คือแก๊งไหนอ่ะเขาหาตำรวจแล้วเนี่ยเสี่ยวที่ผ่านเลย191โทรเลยให้พี่ขอโทรได้พี่ร้านหนูเสียวชิบหายเลยเพราะว่าเนี่ยหนูถ่ายคลิปอยู่พี่เขาน่ารักมากหนูว่าใจหายพี่นะพี่จะใจหายเลยชิบหายหินไม่กระเด็นมาโดนพี่ต้องเอาเด็กไว้ก่อนมาแล้วพี่นี่เหตุการณ์เป็นไงพ่อเนี่ยแจ้งไอเด็กพ่อคนนี้โดนลุกหรอใช่เพราะเห็นตั้งแต่นู่นแล้วข้างหน้านู่นแล้วอุ้ยคนรู้ก็สงสารว่าสงสารมากเลยอ่ะหนูว่าไม่ต้องถ่ายใครหนูว่าสงสารตัวเองคือว่านั่งหนูไม่รู้เรื่องเลยถ้ามันปุบปับโดนขึ้นมาก็ตายนี่เห็นมันกว้างหินตรงนี้ใช่มันกว้างมันเป็นหนูกำลังยืนเล่นโทรศัพท์เลยแล้วนั่งหันหลังด้วยนะเห็นมันด่าไอ้นั่งหนีมือเอาหรอมันก็กว้างเลยไอ้คันนี้มันก็ล้มไอ้คันของกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูสุพรรณีลงมาทำเหี้ยอะไรอ่างทองแม่งเถื่อนว่ะเหี้ยเจ๊กูกลับลพบุรีแล้วนะเอาเลยบอกก่อนมีเรื่องอ่ะโทรหาพวกแป๊บนึงแม่ค้ายังมีสปิริตตามต่อไม่รู้ว่าร้านมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยอันนี้ถ่ายไว้กูจะลงข่าวสารติดปีโน่ด้วยติดปีโน่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่ได้เห็นใบเลยร้านมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าสมมติน่ะไม่มันฟ้างแล้วมันเลยมาหน่อยก็โดนหัวหนูเต็มเลยนั่งเรื่องเยอะเลยโหเมื่อกี้เกือบโดนพวกเล่นไปแล้วเนี่ยนี่ดูนะคะไหนวะหินไปไหนแล้วทีแรกหินไปอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ที่รถอ่ะใครก็ไม่รู้เนี่ยตรงหน้าโรงแรมเนี่ยไม่รู้ว่ามันตีกันแล้วรถยังล้มอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยโอ้โหมึงไม้สั่นเลยเราวิ่งขึ้นจากเซเว่นไปทันนี่คงกระชากเขาจากกูกระชากมือมึงมาหนูมานั่งอยู่ตรงนั้นเลยอยู่เลยคือไม่รู้เรื่องไงอยู่มันไม่โดนกูเอาน้องไว้ก่อนเถอะเนี่ยมือไม้สั่นหมดเลยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมใช่ไม่ใช่กลัวไม่กลัวอะไรกลัวปืนนี่แหละเมื่อกี้เหมือนมันฟ้ามีดมาเพราะว่ามันมีเด็กน้อยมันมีปืนกันอยู่แล้วล่ะไอ้พวกเนี้ยปืนปากกาเนาะหมดแล้วขี่ย้อนสอนไปด้วยแหละไม่จะเก็บเงินนะดูดิตำรวจยังเอาไม่อยู่เลยตกใจอยู่เลยเร็วมากแต่ว่าถ่ายไว้แต่มันคงจะเห็นไม่ค่อยชัดหรอกเนี่ยมันแบบว่ามันตีไม่พอมากระทืบรถซ้ำอีกอ่ะน้องเอารถคือพอเห็นพอขี่มานี่มันขี่ตามมาคิดว่ามันขี่แค่แบบไม่ดีเฉยมาพวกเดียวกันยังเด็กนักเรียนเลยเนาะดูดิไม่ห่วงอะไรห่วงพี่ด้วยเจนดูดิเห็นยังอยู่เลยนี่นี่มันมีก้อนตอนแรกมันมีก้อนใหญ่กว่านี้อีกนะมันอีกไอ้เนี่ยอีกไอ้นั่นอ่ะอีกสี่เหลี่ยมปะอีกที่วางกับพื้นอ่ะเขาเท่าไหร่คะก็ได้ไปไหนวะเตะไปเมื่อกี้มันหยิบไปแล้วนะไอ้เหี้ยมันเอาหลักฐานไปด้วยกันอ่ะปลาจบคลิปค่ะ ซื้อส้มตำนะคะทุกคนแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์อันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดจะค่อยอัพลงไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาก็ยังเยาวชนอยู่เนาะตุ๊บเด็กยังเยาวชนอยู่เลยคือเราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะแต่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงรถอ่ะใช่เรียกโรงเรียนอะไรวะโอ้โหเฮ้ยถูกปะน่ะดูเด็กรองเท้าไปใจมึงขี่รถไหวไหมไม่ไหวพี่ขอตามเดี๋ยวกูเองหนุ่มไม่ไหวแล้วพี่ใจมึงมาเดี๋ยวกู